จะว่าสมน้ำหน้าก็สมน้ำหน้าจะว่าเห็นใจก็เห็นใจณเดชน์เหมือนกันนะคะโดนทั้งเมียโดนทั้งหุ้นส่วนด่าแทบทุกวันว่าดูร้านยังไงมีแต่จะเจ๊งลงเจ๊งลงแต่เด่นมันก็เลยเครียดเรื่องร้านไงนี่แต่เด่นเนี่ยมาบ่นอยู่กับน้าบ่อยๆเลยนะว่าจะทำยังไงให้ร้านมันดีขึ้นน้าก็เข้าใจมันนะว่าแก่ปูนนี้แล้วอยากจะทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นกับเขาบ้างน้าสงสารมันออกแต่ถ้าน้าเด่นมาขโมยสูตรแบบเนี้ยยังไงซะคุณเอิร์ธก็ไม่ยอมให้สูตรจริงหรอกค่ะน้องคุณเอิร์ธแหมทำเป็นมาใส่บิกินี่ขี้หวงจริงๆนะเราเนี่ยพี่ลีครับไม่เป็นไรครับถึงผมเนี่ยจะไม่รู้สูตรแต่ผมว่าผมจำรสชาติได้ดีเลยล่ะเอาไว้ว่าวันนี้พี่ลีตำมาเลยเดี๋ยวผมชิมให้เองเรามาปากกันไปเรื่อยๆรับรองว่าแซ่บนัวแน่นอนมาเลยครับมาเลยครับโอเคครั้งแรกครั้งแรกอันนี้เสร็จแล้วครั้งแรกเหรอเสร็จแล้วเอาเลยชิมก่อนเลยฟังนุ้นชิมก่อนให้เชอก่อนน้ำลายสอเลยดูดีค่ะตาดีนะเนี่ยอร่อยใช่ไหมคะเค็มปี๋เลยทำไมจะตำให้อร่อยมันยากขนาดนี้อ่ะยากกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะหุยนิดลี่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วนะคะนะไรเอาใหม่ไหมเออจดจื้อเดี๋ยวป่ะพ่อแม่เคยบอกเขาว่าตำบักฮุ่งเนี่ยกินน้ำยังแซ่บสดน้ำยังถ้ากินน้ำกันนี่ละก็ย่างตำบักฮุ่งเนี่ยมันต้องกินน้ำกันจกน้ำกันเจ้าน้ำกันคุยน้ำกันขันไผ่แกไปกินผู้เดียวเนี่ยตำบักฮุ่งแซ่บปานใดเนี่ยมันก็เบิดแซ่บหมดไม่ป่ะบังวินจ้าอยากให้คอยให้สูตรเชอร์รี่ดิคอยขอโทษดีลีที่คอยเพ้อบอกสูตรตอนเมาแต่คอยว่าเนี่ยทั้งนาเดนทั้งลีเนี่ยก็อยากได้สูตรเฮาอีลีมันสิเฮ็ดให้พวกเขาเนี่ยผ่านความลำบากได้เด้คือจังตอนที่เฮาเคยผ่านมาคอยว่าเนี่ยคันแม่ฮู้ว่าเจ้าให้เขาย้อนยังเนี่ยแง่ก็บ่ว่าดอกเอ้ยไหนลองดูสิคะอันนี้2ครบ2เดี๋ยวน้องสันลองชิมครบนี้ดูนะคะพี่เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่เองมาครบแล้วครับ3รสเปรี้ยวเค็มหวานขมเฟื่อนแล้วก็ฝาดพี่ดูใส่อะไรไปครับเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกเหรอเลิกตังเคอรี่ผมรู้นะพี่ยังโกรธนัดเด่นอยู่ที่ขโมยสูตรส้มตำพี่ไปอ่ะแต่นี่พี่ลี่เขาแค่จะฝึกตามเฉยๆเองพี่ก็อย่ามาใจดำห้ามเขาเลยฮะคือฉันไม่ได้จะมาห้ามเว้ยที่พี่บอกให้ลี่เลิกตำก็เพราะว่าอยากให้ดูอยู่เฉยๆพี่จะตำให้ดูก่อนตำให้ดูก่อนแสดงว่าพี่เอิร์ทยอมบอกสูตรพี่ลี่แล้วคะเย้พี่เอิร์ธขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะพี่คงลำบากใจมากเลยใช่ไหมคะไม่เลยไม่เลยแต่ว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะคะลี่สัญญาว่าลี่จะทำให้สุดฝีมือไม่ให้พี่เอิร์ธผิดหวังแน่นอนค่ะโอเคอย่าเพิ่งสัญญงสัญญาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าส่วนนี้อาจจะยากจนถอดใจก็ได้มาเริ่มมาขอหนึ่งขอหนึ่งพี่เดี๋ยวพี่ลาไปก่อนลาคุก่อนทำไมอ่ะไม่ไหวพี่ลาจริงเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ไหวพี่แย่ขนาดนั้นเลยไม่ไหวเลยล่ะเป็นไงล้างเถอะมาแซ่บป่ะล้างแต่ไม่เป็นไรแก้ได้จะแก้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยน้องชายปวดเนาะมาวันโขลกไม่ต้องละเอียดมากโขลกไม่ต้องละเอียดอันนั้นใส่อีกสเต็ปนึงครับนี่อันนี้โขลกไปอันนี้จริงๆไม่ต้องโขลกก็ได้
แต่เราโขกเพื่อความเข้าเนื้ออ่าฮะอยู่คนเดียวก็แฟนมันก็ฟรีแต่